สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณถอยครับขอบคุณมากมากครับยังจำไม่ได้เรามีแอปพลิเคชันวิธีการหาแอปพลิเคชันใส่มือถือทำยังไงไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามแต่นะครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ครับพิมพ์คำว่าครัวคุณต่อยนะครับคุณจะมีเราอยู่ติดตัวคุณไปตลอดเวลาและเป็นประโยชน์กับคุณตลอดเวลาด้วยครับต้องจดหมายนะครับสวัสดีกับคุณสวัสดีครับและคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณพวกคุณทุกคนเล่นไลน์กันหรือเปล่าคะเล่นครับดิฉันเล่นเป็นประจำค่ะครับผมเนี่ยไลน์เจอตามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละไลน์ครับท้องไลน์ขาไลน์เช้าสายบ่ายเย็นคุณเคยนึกไหมว่าคะว่าวันนี้ถ้าไม่มีไลน์เราจะเป็นยังไงกันเรามาแอดไลน์กันดีกว่าค่ะถ้าวันนี้ไม่มีไลน์มาคลายเหงาคนสูงวัยคงซึมเศร้าไร้สีสันล้วนหนุ่มสาวถึงคราวยากฝากรำพันเพื่อส่งหมายให้กันมันก็รวนในวันนี้ที่มีไลน์เป็นขายส่งเป็นสายส่งขออภัยครับในวันนี้ที่มีไลน์เป็นสายส่งเป็นสายตรงส่งความในให้ครบถ้วนเป็นกระแสสื่อสลับได้ปรับทวนเพื่อตรวจปรับนับกระบวนที่ควรทำฉะนั้นไลน์มีประโยชน์มากเลยผมดูไลน์เนี่ยบอกตรงนะสำคัญมากเลยทุกวันเช้ามาผมต้องดูแหละเพราะเพื่อนผมในกลุ่มเยอะมากมันส่งแต่สีมาไงคือได้ก็ส่งดอกไม้สีเหลืองสีเขียวสีแดงผมจะรู้เลยว่าวันนี้วันอะไรถ้าผมไม่ได้ดูไลน์ผมจะไม่รู้เลยว่าวันนี้วันอะไรวันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าบางทีบริษัทโลกก็เป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์สังคมก็มีนะนอกจากคนลายแล้วเนี่ยคือก็จะมีอีกหลายอย่างมีอะไรลายบ้างยุงลายหอยลายม้าลายคือสนใจมันไม่มีประโยชน์เอาประโยชน์นี่ดีกว่าเนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวท่านว่าอะไรประโยชน์มากกว่ากันเชิญครับในขณะที่คุณนะฮะรับประทานกันไปนะฮะทั้งเนื้อและทั้งน้ำจริงมีประโยชน์ทั้งหมดแหละนะฮะอะไรดีกว่ากันน้ำมะพร้าวให้ฤทธิ์เย็นนะครับให้จำไว้ถ้าน้ำมะพร้าวให้ฤทธิ์เย็นลดการทำงานของไทรอยด์ให้น้อยลงแต่ถ้าเนื้อมะพร้าวให้ฤทธิ์ร้อนเพิ่มการทำงานของไทรอยด์ให้สูงขึ้นโดยทั่วไปนะฮะตัวเย็นเนี่ยถ้าเกิดกินเข้าไปเนี่ยในโดยทั่วไปนะครับคนตัวเย็นกินส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยหรือมีภาวะแอสโตรเจนสูงเกินท้องผูกป่วยประจำเดือนมากควรหลีกเลี่ยงน้ำมะพร้าวครับส่วนคนที่มีภาวะร้อนเกินนะครับเช่นคนหนุ่มที่มีเทสโทสเตอโรนสูงนะครับหรือเป็นหญิงนะฮะที่มีโปรเจสเตอโรนสูงเกินนะฮะหรือภาวะวัยทองขาดแอสโตรเจนควรดื่มน้ำมะพร้าวเป็นหลักนะฮะไม่จำเป็นจะต้องทานเนื้อหรือถ้าอยากจะทานเนื้อก็เปลี่ยนเป็นพวกน้ำกะทิแทนนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับคนที่ควรกินน้ำมะพร้าวอ่อนนะฮะมีใครบ้าง1นักกีฬาเสียเหงื่อเพราะน้ำมะพร้าวมีเกลือแร่2ฮะ2ต่อไปเลยนะครับคนท้องเสียนะฮะในน้ำมะพร้าวมีเกลือแร่ช่วยในการขาดเกลือแร่แบบกระทันหันได้3นะเด็กเล็กและวัยรุ่นนะฮะอย่างคุณโก้นะฮะสมองกำลังเติบโตน้ำมะพร้าวไปบำรุงให้สมองสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะนอกจากนั้นนะฮะผู้ใหญ่วัยทำงานอย่างท่านประธานนะฮะใช้สมองมากนะฮะน้ำมะพร้าวช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองให้ดีพอเลือดขึ้นสมองดีความจำความคิดพุ่งพูดปาดดีกันไปหมดนะฮะต่อไปนะครับคนที่มีความดันโลหิตต่ำน้ำมะพร้าวเป็นแหล่งน้ำบำรุงความดันเลือดให้ขึ้นมาได้นิดนึงช่วยได้นิดหน่อยครับต่อไปนะครับคนเป็นไข้ตัวร้อนน้ำมะพร้าวช่วยดับร้อนถอนพิษไข้เป็นอย่างดีอันนี้คือประเภทคนที่ควรรับประทานน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวและคนที่ไม่ควรรับประทานน้ำมะพร้าวมีใครบ้างคนเป็นโรคไตเสื่อมชนิดที่มีปัญหาเรื่องขับน้ำเพราะจะทำให้บวมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อย่าไปกินนะคนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะถ้าได้น้ำมะพร้าวเข้าไปมากจะทำให้ธาตุโพแทสเซียมเกินซึ่งจะกลายเป็นธาตุหยุดหัวใจได้เราไม่เป็นคนต่อไปคนหลีกเลี่ยงคนท้องใกล้คลอดเน้นนะใกล้คลอดจริงๆแล้วในชีวิตไม่เคยท้องเลยในชีวิตเคยทำแต่คนท้องโอเคจริงๆแล้วนะครับไม่ถือเป็นข้อห้ามเด็ดขาดแต่ถ้ากินนะฮะแค่ลูก2ลูกก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่ถ้ากินมากเกินไปน่าเป็นห่วงเพราะในน้ำมะพร้าวมีธาตุที่เขาบอกว่าอาจจะมีการบีบรัดมดลูกได้นิดหน่อยนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ไม่ควรจะรับประทานสำหรับคนบางประเภทเท่านั้นนะฮะก็ให้จำไว้แต่ส่วนมากจะรับประทานได้ทั้งเนื้อและ
ทั้งน้ำแบบนี้อร่อยอร่อยและที่สำคัญน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวพันน้ำหอมบ้างครับบ้านเราอร่อยที่สุดในโลกทำไมอ่ะห้องน้ำทำไมอ่ะน้ำหมดไป3ลูกแล้วก็คุณกินหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์หรือก็สิ่งดังที่เราบอกเกี่ยวกับมะพร้าวลองดูนะแต่ผมบอกจริงมะพร้าวอร่อยจริงผมชอบชอบแต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวจริงครับอะไรครับแพงเหลือเกินเดี๋ยวนี้ลูกนึงโอ้โหกินแทบจะไม่ไหวอยากจะเป็นลมตายอ่ะพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับปลาช่อนเผาสะเดาน้ำปลาหวานครับเนื้อปลามันหอมหอมเหมือนบ้านนอกอร่อยมากมากคุณพี่น้ำปลาหวานของคุณมันอร่อยจังเลยไม่รู้มันอร่อยอะไรบ้านสวนริมคลองรัดกระดูกไปเลยครับติ๊บระเต็มติ๊บระเต็มติ๊บระเต็มเอาไปเลยครับท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้